咖啡品味有多浓，我只要去睡得轻松，大热天做个白日梦，梦见我变成了彩虹，我有想奔跑的冲动，有你在跌倒也从容，无所畏惧的去追梦，汗水书写这份光荣。电影中角色也会有不同，每一个小人物也拥有小的梦，大屏幕映不出现实中的暗涌，我只想和你牵着手在雨中等彩虹。你说我是你的超级英雄，偶尔也可转你的出气筒，情愿接受这份光荣，做你身边的萤火虫。如果我是你的超级英雄，此刻为你高唱这首 Love Song， 小小的默契让爱转动，做你最骄傲的英雄，我是你骄傲的英雄。ฝนตกหนักเลยพนันว่าหลายคนไม่ได้พกร่มเยี่ยมฉันชอบเห็นคนเปียกฝนมองอะไรข้างนอกฝนตกขนาดนั้นจะมีคนออกไปเตะเตะใจร้อนจริงๆไม่สมกับเป็นอาจารย์ข้าเอาซะเลยเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วหินสามก้อนแปลว่ามีเรื่องฉุกเฉินข้าเห็นเจ้ากองหินไว้ข้าก็นึกว่าเกิดเรื่องกับเจ้าสิก็เข้ารอเจ้าจนเบื่อจนแทบบ้าเลยกองไว้เล่นๆแล้วอีกอย่างเรือนเมี่ยวอี้ก็ดีงามไม่ใช่เหรออย่างไรก็เถอะเจ้าห้ามไปเรือนเมี่ยวอี้อีกไม่เหมาะกับเจ้าเรือนเมี่ยวอี้ไม่ดีตรงไหนอ่ะแค่ข้าเรียกเจ้าว่าอาจารย์ก็คิดว่าเป็นอาจารย์จริงๆงั้นเหรอข้าไม่มีเวลามาเล่นกับเจ้าพึ่งตัวเองแล้วกันนี่แล้วมีเวลากินข้าวไข่เจียวมั้ยแต่ก่อนที่จะได้กินต้องช่วยข้าดมกลิ่นโอ้แล้วอันนี้ข้าดื่มได้ไหมไม่ได้ดมกลิ่นไดดมเสร็จหรือยังจอกไหนหอมสุดเฮ้อันนี้หอมสุดมีมาตรฐานหน่อยสิอย่าล้อเล่นได้ไหมเช่นนั้นก็เดี๋ยวก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาสตรีเลือกพร้อมเจ้า1 2 3กลิ่นกล้วยไม้เหรอใช่กะแล้วเชียว
จ้าคือขุมทองขุมแรกของข้าอร่อยมากระวังลวกปากนะเฮ้ยเหนื่อยชะมัดอยากลาหยุดสักวันนี่พวกเจ้าพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเนี่ยเจ้าอื้อปีนต้นไม้แล้วตกลงมาน่ะคุณพระคุณเจ้าเขาตกลงมาแรงมากเลยใช่แล้วไปกันเถอะตายแล้วตายจริงโอ้ยเจ็บชะมัดโอ้ยเป็นอะไรฮะโอ้ยข้าขาหักตอนปีนต้นไม้น่าฮะงั้นเจ้าก็รีบไปพักผ่อนสิขอบคุณมากเลยลูกฝูรีบไปอย่ามาขัดจังหวะโอ้ยเจ็บขาโอ้ยกระดูกหักโอ้ยลุงฝูโอ้ลุงฝูโอ้ข้าเจ็บมากเลยลุงฝูเจ้าก็ขาหักเหรอเนี่ยใช่ข้าตกลงมาจากต้นไม้ขาก็เลยหักโอ้ยต้องกลับไปพักผ่อนเดี๋ยวไปขอบคุณลุงฝูโอ้ยขาหักโอ้ยกระเพกขาโดนรถทับเฮ้ยเดี๋ยวลุงผู้ขาขาหยุดเลยเดาถูกจะบอกขาหักใช่ไหมตกจากต้นไม้ใช่ไหมลุงผู้รู้ได้ไงหรือว่าจะแอบมองข้าอยู่ไกลๆหรอในสมองเจ้ามันมีแต่ฉี่ตัวเองโง่อยากลาหยุดก็หาเหตุผลอื่นขาดเป็นหมาโดนรถทับไม่ได้จะลาหยุดนะกล้านะหน่อยนะเจ้าทำอะไรอ่ะกำลังรอเจ้าชมข้ามีเรื่องอะไรก็พูดมาข้าต้องรีบไปที่ร้านมันจะช่วยให้ตระกูลเซียวสับสนน้อยลงมันจะช่วยให้ตระกูลเซียวกลับมารุ่งเรืองมันจะหลินซานฟ้าผ่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้เรียกสติเจ้ากลับมาเลยสินะบ้าไปกันใหญ่แล้วให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดสมองจะมีปัญหาเหรอฮะถึงวัยทองแล้วเหรอฮะกลับมานี่เดี๋ยวนี้เลยอย่าให้ข้าเห็นหน้าเจ้าเองนะฮะเป็นไปไม่ได้นะทำไมไม่มีกลิ่นล่ะหรือว่าข้าเป็นหวัดเจ้าลองดมสิเจ้าไม่ได้เป็นหวัดมันไม่มีกลิ่นเป็นไปได้ยังไงอ่ะทำไมกลิ่นน้ำหอมถึงได้จางเร็วขนาดนี้นะไฮโดรคาร์บอนสารยึดเหนี่ยวจะไปหาของแบบนั้นได้ที่ไหนกันนะคุณคุณชายเถาใครมา
ตื่นแล้วเหรอสีหน้าท่านดูไม่ดีเลยไม่สบายเหรอคะไม่มีอะไรนี่ข้าแค่ปวดหัวนิดหน่อยเองปวดหัวงั้นเหรออาเฉียนขอรับเจ้ากดจุดเหอกูให้กับคุณชายอาการปวดหัวจะได้บรรเทาไงอ๋อได้ขอรับได้ขอรับจุดเหอกูข้าปวดหัวข้าไม่รู้ว่าตรงไหนคือจุดเหอกูให้ข้าช่วยดีกว่านะขอรับมือท่านอยู่นั่นเหรอเป็นยังไงบ้างเจ้าคะโอ้ยรู้สึกดีมากเลยทีเดียวรีบเลยเอ๊ฟันท่านขาวดีนะอ๋อก็ข้าผิวเข้มก็เลยต้องเกี่ยวอาเฉียนขอรับต่อไปจะนวดให้เขาแบบนี้นะขอรับทำแบบนี้วันละ 2-3 ครั้งครั้งหนึ่งประมาณ10นาทีผ่านไป 4-5 วันอาการก็บรรเทาขอรับขอบคุณคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่ผู้ดูแลหวังต้องการพบคุณหนูอ๋อคุณชายเถาพักผ่อนเยอะๆนะคะข้าต้องไปโรงย้อมผ้าก่อนคุณชายโอ้อะไรคุณชายอุ้ยรัวเอ๊ะเอ้าโอ้ยนางจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเท่าแกตรงไม่ต้องกังวลแล้วคุณหนูใหญ่ก็กลับมาแล้วเอ้ยดื่มชาอีกสักจอกสิขอรับดื่มแล้วก็ท่อแตกกันพอดีอ่ะข้าดื่มชาอู่หลงไป10จอกแล้วนะยังใช้ดื่มอีกอ่ะโอ้โหหรือจะเปลี่ยนเป็นชาเขียวแทนไหมล่ะขอรับเดี๋ยวข้าจะไปชงให้ชาเขียวอะไรก็เล่าโอ้ยรีบไปตามนางมาหาข้าดีกว่าไหมมาโถเอ้ยท่าแก่ตรงขออภัยที่รอเจ้าค่ะขอชาอู่หลง2จอกห้ามพูดถึงชาอู่หลงอีกเชียวข้าไม่ได้มาดื่มชาข้ามาเพื่อถามท่านว่าสินค้าข้าเป็นยังไงบ้างขออภัยจริงๆเจ้าค่ะโรงย้อมผ้าของเราเร่งดำเนินการอยู่แต่ต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันท่านอย่าลืมซะล่ะข้าทำสัญญาซื้อขายกับท่านแล้วหากไม่ได้ของข้าจะเรียกร้องค่าเสียหายเท่าแก่ตรงตระกูลเสียของเรากำลังลำบากข้าไม่ต้องการเงินแต่ตระกูลข้าค่อนข้างมีหน้ามีตาในเมืองจินหลิงคือข้าไม่ผิดคำพูดข้าไม่สนใจหรอกนะวันพรุ่งนี้ข้าต้องได้สินค้าหากส่งมอบไม่ทันก็จ่ายมาหากไม่จ่ายข้าจะฟ้องร้องข้าจะยึดบ้านท่านข้าจะไปว่าจ้างนักเลงหัวไม้มารบกวนท่านทุกวันข้าจะมาขู่ท่านข้าจะตีคนงานท่านไม่สิไม่ตีข้าจะตีค่ารับใช้เอาคนงานท่านไปขายลองดูสิท่านจะจ่ายหรือไม่จ่ายข้าไม่จ่ายโอ้ว่าไงนะท่าทางแบบนั้นนี่มันอะไรกันเนี่ยลูกนี่เขาก็ทำกันแบบนี้แหละท่านคงไม่รู้ลูกนี่คือเจ้านายเฮ้ยอะไรเนี่ยพูดบ้าอะไรของท่านน่ะข้าท่านข้าคือนี่นี่ท่านจะไม่จ่ายจริงเหรอก็อยากจะร้องไห้เท่าแก่เนี่ยเสียวถ้าไม่รู้หรอกว่าลัทธิอภรณ์ขาวทางเหนือน่ะอาละวาดไปทั่วลูกชาย3คนแล้วก็ลูกสาว5คนรวมถึงลูกน้องสมรสที่เป็นแฝดชายหญิงของข้าถูกลักพาตัวพวกมันลักพาตัวไปหมดข้าเอาเงินจากร้านเสื้อผ้าไปจ่ายค่าไถ่ตัวพวกเขาข้าไม่เหลือเงินแล้วข้าไม่เหลือทางเลือกแล้วจริงๆเท่าแก่เนี่ยเสียวที่ข้าเคารพรักขอร้องเถอะนะขอรับอย่าทำแบบนี้กับข้าเลยนะอย่าทำกับข้าเลยข้าขอถามท่านเป็นครั้งสุดท้ายท่านจะจ่ายหรือไม่จ่ายข้าไม่มีเงินเช่นนั้นใช่ไหมเฮ้ยท่านจะจ่ายไหม
ท่านจะจ่ายไหมท่านจะจ่ายหรือไม่จ่ายลูกเตะหัวสารไร้เงาเนื้ออะไรอ่ะโอ้ยจะทำอะไรอ่ะฮึข้าจะเตะเจ้าไงดูสิข้าเก่งแค่ไหนข้าขอโทษพูดต่อเลยข้าเล่นสไปไม่ถูกเลยอุ้ยเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนแล้วนะอ๋อท่านบอกว่าท่านหิวนะถึงเวลากลับบ้านทานข้าวแม่ให้ข้ารีบกลับบ้านไปกินข้าวนะเจ้าดีจะข้าเขาไม่ส่งนะไม่ใช่เนี่ยนะเนี่ยท่านโกหกท่านโกหกข้าท่านโกหกข้าท้าก่อนนี่คืออะไรเหรอไม่ต้องห่วงเราแค่นั่งคุยกันลูกฝูขอชาอูหลงเดี๋ยวก่อนข้าขอชาเขียวแทนได้ไหมสิ่งนี้มีชื่อว่าน้ำหอมนั่นเองโอ้โหเติมเติมโอ้โหทำไมข้านึกถึงถนนเขตชนบทสมัยยังเด็กหิ่งห้อยนำทางข้าไปยังที่ต่างๆข้าวิ่งไปหาอาเมียวทางเข้าหมู่บ้านตอนนั้นข้ายังตัวผอมอยู่เลยนางเป็นคนน่ารักส่วนข้าก็ร่าเริงคิดถึงหวานหอมจังเลยท่านเห็นถนนโดยหิ่งห้อยรู้สึกเหมือนตอนเด็กๆใช่ไหมไม่เลยเขาว่ากลิ่นเหมือนเงินน้ำหอมนี่จะต้องดังระเบิดเท่าแก่ตรงเท่าแก่ตรงว้าถ้าท่านชอบขนาดนั้นเรามาร่วมมือกันดีไหมเปลี่ยนค่าเสียหายของท่านให้เป็นเงินลงทุนไงร่วมมือกันใช่ไม่สิข้าชอบมันมากก็จริงแต่คนอื่นจะชอบมันด้วยไหมอะฮะคุณหนูใหญ่แห่ชาอูหลงมาแล้วโอ้ยกลิ่นหอมจังโอ้มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่โอ้ยข้าตัดสินใจแล้วเรามาร่วมมือด้วยกันเถอะนะขอบคุณเจ้าค่ะหอมโอ้ยอดเยี่ยมมากลินซานจะแก้ปัญหาใหญ่ได้แล้วจะไปทำน้ำหอมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้นี้เองข้าเกือบจะทำไม่ทันอยู่แล้วเชียวเมื่อเช้าวันนี้ข้าสังเกตเห็นว่าน้ำหอมได้ขาดองค์ประกอบเปลี่ยนโลกสารยึดเหนี่ยวนั่นเองล่ะสารยึดเหนี่ยวเหรอมันคือสารเหนียวหนืดชนิดที่ไร้กลิ่นสารประกอบหลักก็คือกรดเบนโซอิกกรดไตรคลอโรอะซิติกเมทัลเบนซินเมทอกซิเบนซินเอทิลีนไกลโคล2เมทอกซิเอทานอลมาโครโมเลกุลอื่นมันดูดซึมได้ดีจะดักจับทุกกลิ่นของน้ำหอมข้าไม่เคยได้ยินเรื่องสารยึดเหนี่ยวมาก่อนเลยคงเป็นสิ่งของที่หายากมากหายากมากจริงๆกว่าข้าจะไปหามาได้ก็ลำบากแทบแย่เลยล่ะนี่มันพิมพ์เสียงจีนนี่ที่ร้านขายยาก็มีเจ้าเนี่ยนะเข้าไม่ถึงอารมณ์เอาซะเลยอ่ะลาก่อนเอ๊ะหลินซานอะไรอีกอ่ะมาร่วมมือกันมะมาร่วมมือกันน้ำหอมเจ้าล่ะไม่ใช่น้ำหอมเจ้าต่างหากข้ายกให้คุณหนูใหญ่ให้ข้าดูด้วยสิอย่างกน้ำสิเจ้าค่ะเอ๊ะโอ้นี่คือน้ำหอมกลิ่นแรกของโลกมีอะไรน่าตื่นเต้นล่ะพี่ซานให้คุณหนูมาจริงๆหรอของข้าลองดมหน่อยสิขอลองหน่อยแค่ครั้งเดียวลองดมกลิ่นดูคุณหนูใหญ่จ้ะคะคันทีหลินคันทีหลินคันทีหลินอะไรเรียกอะไรของเจ้าเนี่ยเต็มหน้าคุณหนูใหญ่ให้ข้ามาตามน้ำหอมชุดแรกพร้อมแล้วจะขายไหมยังขายไม่ได้
ข้าต้องไปที่ที่สำคัญมากเพื่อจัดการเรื่องสำคัญก่อนนะสิไร้มารยาทด่าข้าเพื่อเรียนเมี่ยวอุ้ยนายท่านเชิญท่านเจ้าชายมาเล่นกันเถอะไม่ได้มานานเลยนะเจ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะถ้าให้มาฟรีก็มาตายแล้วนายท่านหาใครอยู่เหรอเจ้าค่ะไม่ใช่เจ้าก็แล้วกันบ้าที่สุดท่านชายเจ้าค่ะตายแล้วตายแล้วท่านชายหน้าตาท่านดูไม่คุ้นเคยเขาจะแนะนำหญิงงามให้ดูผิวหนังไม่ดีกว่านี่เขาบอกไม่เอา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 แหมไม่ต้องเขินอ่านมาไปรอบๆสิจ้ะมาดื่มกันเถิดมา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 เรือนเมี่ยวอี้เป็นที่ของคนมีของบริกรยังรู้วิชาเลยอุตายจริงท่านชายท่านดูมีเสน่ห์แล้วก็หล่อเหลาเห็นได้ถึงไม่มีหญิงงามมาดูแลมาสิเจ้าค้าไปกันดีกว่าป่ะเป็นยังไงผู้ดูแลก็คนใหม่บริกรก็รู้วิชาอยู่ดีนะเจ้าค้าช่วงนี้ดีดีดีเลยเด็ดเด็ดดีมากมากที่บอกว่าต้องขึ้นสิเจ้าค้าดี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 ไม่ได้รู้เจ้าผิงเจ้าผิงเจ้าผิงอยากได้แบบไหนจัดไปท่านก็ไม่ยอมเลยเจ้าค่ะช่างเอาใจจริงจริงท่านก่อนมาเสนอเข้ามาแล้วพี่ชอนมาแล้วหรอหากมีการจัดอันดับของคนโง่เจ้าได้ที่หนึ่งแน่ไม่สำคัญหรอกนี่ใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนข้าบอกเลยทำการใหญ่ยิ่งเร่งยิ่งเสียตามที่เขาว่ามาคุยเรื่องการค้าข้ามีของขวัญให้ให้แค่เจ้าคนเดียวนะนี่คืออะไรอ่ะน้ำหอมไงมันช่าหอมใช่ไหมล่ะทำให้นึกถึงวัยเด็กใช่ไหมแต่เรื่องพวกนั้นไม่สำคัญหรอกฟังข้าถ้าเจ้าได้จากข้าก็ต้องตอบแทนตอบแทนอะไรอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็แสดงริมถนนฮะก็แสดงทุพหินบนอกข้าถนัดไม่ได้กระจอกอย่างนั้นรับปากข้าก่อนแล้วข้าค่อยบอกตกลงไหมคือแบบนี้เวียนเมี่ยวอี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลกำแพงมีหูจะบอกให้นะระวังด้วยข้าไปก่อนโอ้ยโชคดีที่เขาไม่รู้คุณหนูใหญ่เราทอผ้าต่อที่โรงย้อมผ้าตระกูลเถาไม่ได้เหรอคุณชายเถาก็ดูไม่ได้อยากอยู่ห่างคุณหนูใหญ่เลยนะเขาว่าจะไม่อยากอยู่ห่างอาเฉียนมากกว่าใช่ที่ไหนล่ะคุณหนูก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเลยนะก็ได้ก็ได้ข้าไม่แกล้งเจ้าแล้วแต่ยังไงเราก็ต้องคืนรองยอมผ้าให้กับเขาโดยเร็วพวกเขาจะได้กลับมาผลิตผ้าไม่เช่นนั้นข้าคงรู้สึกผิดก็ได้อะไรกันเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไหนดูที่อะไรจะได้รวบรวมไปชั่งกิโลขายให้มันอะไรกันอะไรกันเนี่ยราคาดีนะกระดาษดีสิบอันดับสาวงามเหรอดูหน่อยสิมาให้สาวงามไหนไอ้นี่เจ้าเห็นหรือเปล่าอ่ะลูกสาวเจ้าเมืองทั้งงามมีความสามารถเป็นสตรีสูงศักดิ์นางกลับได้อันดับ3เฉยเลยสินเชียนเอ๋อจากเรือนเมี่ยวอี้ได้อันดับ2แล้วเนี่ยแล้วใครกันที่ได้อันดับ1นะฮะโอ้โหใครกันเนี่ยฮะสงสัยอ่ะก็ได้เลยไปแล้วนะน่าเชื่อเลยนะหนูใหญ่ใช่มั้ยไม่ติดอันดับก็ช่างไม่เป็นไรหรอกข้าก็ไม่อยากเชื่อว่าข้าจะไม่ติดด้วยใครอยากจะรู้นะว่าใครได้อันดับ1ทำไมถึงไม่มีค่าจะไม่มีชื่อค่าได้ยังไงอ่ะไหนดูสิอะไรนี่อะไรอ่ะอ่านดูเขียนว่าอะไรหรออะไรอ่ะค่อยๆอ่านสิเป็นไปได้หรอใครได้อุ๊ยจริงเหรอเนี่ยเอ๊ะข้าอ่านไม่ออกมันเขียนว่าอะไรหรอแม่นางโหได้อันดับที่3เขาบอกว่าฉินเซนเอ๋อได้เพียงอันดับ2แล้วใครคือผู้ชนะใช่เจ้าหรือเปล่าอ่ะฮะถ้าชนะก็ดีสิ
ดูสิดูสิดูสิอันดับหนึ่งยังว่างอยู่ต้องเป็นข้าแน่ๆเลยอ๋อใช่ใช่เจ้านั่นแหละใช่เลยเจ้าแน่นอนเลยเจ้าคือที่สุดพอใจอย่างเก่งที่สุดเลยนี่จะลองมาดูนี่สิอันดับ2ของปีนี้ตกเป็นของฉินเซียนเอ๋ออันดับ1ก็ต้องเป็นข้าอย่างแน่นอนอย่าฝันดีกว่าถ้าอันดับ2คือฉินเซียนเอ๋ออันดับ1ต้องเป็นข้าแล้วหากล่ะดูหน้าสวยๆของข้าซะก่อนสิและข้าว่าอันดับ1ก็ไม่ควรจะเป็นเจ้านี่ๆเจ้าดูสิขอคุยด้วยหน่อย10อันดับสาวงามแห่งจินหลิงเนี่ยเจ้าว่าใครได้อันดับ1จะได้อันดับหนึ่งกันจะมาเห็นอย่างไรล้นล้นข้านี่ขอวางแผนมากเก่าเต้นมากเลยนะดูน้ำเสียงเลยครับโชคยังดีนะเนี่ยที่ท่านยังอยู่ว่านางเซียนเอ๋อยังไม่งดงามที่สุดท่านจะเห็นสตรีที่งดงามในจินหลิงท่านคอยดูได้เลยนะคุยอะไรสตรีที่งามจะเป็นใครกันนะอยากเห็นขนาดสวยขนาดนั้นยังได้ที่3ลูกสาวของท่านเจ้าเมืองจะได้อันดับ3สวยกว่าที่3อยู่แล้วใช่จะออกมากี่โมงก็ไม่ยอมลงเวลาไว้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยนานแล้วไม่จะออกมาลุงลุงพวกเรากลับกันเถอะคุณหนูคะไม่อยากรู้หรือว่าใครเป็นคนแย่งความสนใจจากคุณหนูอะเรื่องนั้นข้าไม่สนหรอกไปกันเถอะขออภัยนะขอรับขออภัยด้วยขออภัยด้วยคนนั้นอย่าแตะต้องคุณหนูของข้าอย่าเพิ่งไปสิอย่าไปสิอย่าแตะต้องเรานะช่างเถอะนะรอดูหญิงงามดีกว่าอะไรเนี่ยแต่นี่จ่ายหน่อยไม่ได้ไปที่ผลเลยนะไหนเล่าเอ้ยไปนี่ทำอะไรกันหักข้าเป็นใครอะไรเป็นใครอยู่ดีมันทำเป็นเก่งมายังไงเนี่ยเดี๋ยวฝากไว้ก่อนงงคุณหนูคะที่นี่อันตรายเรากลับกันเถอะข้าว่ามันก็น่าสนใจรอดูกันก่อนแล้วกันนะก็ได้ค่ะจะมาหรือยังนะเมื่อไหร่จะออกมาในรอนานแล้วนานเกินไปแล้วนะจะมาไม่มากันแน่เลยมีคนออกมาการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยออกมาท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษขอเสียงหน่อยขอรับพี่ซานพี่ซานพี่ซานยกมือขึ้นกันหน่อยสินี่ไงมือมาดูอะไรซานซานอะไรไม่รู้เงียบเลยพิธีของเราเสร็จสิ้นแล้วล่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะโปรดต้อนรับสตรีที่งดงามที่สุดในจินหลิงสตรีงามสุด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 โอ้โหงามสุดงามไม่น่าเสียเออไรครับแม่นางเซียนเอ๋อนี่นางก็งามนะเนี่ยสุดยอดในที่สุดก็ได้พบแม่นางเซียนเอ๋องามสมคำร่ำเลยทำไมอันดับสองถึงได้อันดับหนึ่งด้วยเนี่ยก็หงชัดชาดมันอยู่อันดับสองจะได้แบบนี้หน่อยไหมนะมีนักคนดีมองข้าเลยมองข้ามองข้ามองข้าหน่อยมองข้าหน่อยนี่ข้าอยู่ทางนี้ข้าอยู่ทางนี้แต่ว่านางยังไม่ใช่อันดับหนึ่งยังไงอันดับหนึ่งต้องใครอันดับหนึ่งโอ้ยมันอะไรอ่ะอะไรเนี่ยไหนคืออะไรกันแน่เล่นอะไรรอดูลงมาแล้วลงมาแล้วเขาลงมาแล้วลงมาแล้วนั่นไงรอดูลงมาแล้วนั่นไงลงมาแล้วพี่ซานเจ้าตังหากที่งามที่สุดเจ้าก็งามที่สุดเจ้างามที่สุดเจ้าก็งามที่สุดเจ้าก็งามที่สุดข้าอยากได้บ้างข้าอยากได้บ้างไงขอบ้านเจ้างามที่สุดหอมไหมหอมหอมสุดๆเลยหอมเจ้าก็งามที่สุดกลิ่นหอมจริงๆเลยจากวินาทีนี้ไป
พวกท่านทุกคนคือหญิงงามที่สุดงามที่สุดงามเลยจริงเลยนะชอบเลยมันอะไรมากไม่รู้ต้องหอมด้วยหอมรวมท่านด้วยไหมเนี่ยหอมสุดๆโอ้ยเคิร์มหอมมากหอมชื่นใจซื้อซื้อมันเข้มๆหอมคือสวยแล้วรู้ไหมว่าเพราะเหตุใดเพราะตอนนี้ทุกท่านคือหญิงงามที่มีกลิ่นหอมสตรีที่ไม่มีกลิ่นหอมก็เหมือนกับว่ามีชีวิตอยู่โดยไร้วิญญาณดีใจกันไหมดีใจตอนนี้เจ้าก็งามที่สุดในหมู่คนงามลองดมกลิ่นตัวเองสิรู้สึกว่าตัวเองเยาว์วัยลงไหมสง่างามมีความสุขไหมใช่ใช่เลยความลับของทุกสิ่งอยู่ภายในขวดเล็กๆนี่หมดแล้วโอ้ยมันคืออะไรอ่ะขยันมากมันคืออะไรอ่ะขยันมากไม่เคยเห็นสิ่งที่สตรีต่างต้องการเฮ้ยคืออะไรใครจะไปเห็นเลยเนี่ยว่าอะไรอ่ะซุ้มลิ้นหวานเหรอซุ้มลิ้นหวาน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 เมื่อวานข้าเจอสิ่งนี้มันคือความคิดเจ้าความคิดข้าแล้วทำไมได้ยินพวกเขาหรือเปล่าฮะตอนนี้ทรงหลินหวานได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยสิ่งนี้เขาเรียกกันว่าการตลาดเข้าใจไหมล่ะตีเหล็กต้องตีตอนยังร้อนสิเอาของไปขายเจ้าได้ช่างไม่รู้อะไรเลยนี่คือการตลาดแบบกระตุ้นความต้องการข้าจะไม่ขายแม้แต่ขวดเดียวปล่อยให้พวกเขาบอกต่อๆกันไปและภายในพรุ่งนี้ทั้งเมืองจินหลิงก็จะรู้เรื่องซวงหลินหวานกันหมดเลยตอนนี้ข้าจะไปสนุกกับผู้สนับสนุนขอตัวซวงหลินหวานซวงหลินหวานซวงหลินหวานอ้าวซวงหลินหวาน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 เอ๊ะแม่นางซินเอ๋อขอบคุณท่านมากที่มาสนับสนุนน้ำหอมตระกูลเซียวนะคะท่านคือใครเหรอเจ้าคะนางคือคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลเซียวเซียววี่ร่วงคุณหนูใหญ่เซียวนี่เองค่ะเองไม่ต้องขอบคุณหรอกจากความสัมพันธ์ของข้ากับพี่ซานมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแถมพี่ซานยังให้ของขวัญกับข้าด้วยน้ำหอมขวดนี้ยังไม่มีวางขายในตลาดนะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าพี่ซานน่ะตั้งใจเอาไว้ค่ะได้ของขวัญล้ำค่าข้าก็ต้องตอบแทนคุณหนูใหญ่ดูจะไม่ใช่คนเดียวที่ได้นะซงหลินหวาน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 ที่จริงข้ามอบไปทั้งสองคนนั่นแหละพี่ซาน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 ขอบคุณสำหรับน้ำหอมตอนนี้ข้าเป็นชายที่งามที่สุดมันหอมมากเลยพี่เขาไม่อยากเชื่อจมูกตัวเองเลยช่วงลิ้นหวานช่วงลิ้นหวานหอมช่วงลิ้นหวานช่วงลิ้นหวานช่วงลิ้นหวานข้าก็เอาให้แค่นี้แหละช่วงลิ้นหวาน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 โอ้ยพี่ซานขอบคุณครับขอบคุณนะครับหอมสุดเลยเนี่ยหอมจริงๆนะครับหอมสุดยอดเลยโอ้โหไปซะส่งลิ้นหวาน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 จะทำอะไรเนี่ยถึงจะจ้องข้าข้าก็ไม่ให้หรอกนี่เรียกว่ากระตุ้นความต้องการดูนะ
นี่คือคำว่าโซเชียลขมวดคิ้วทำไมไม่รู้จักคำว่าโซเชียลเหรอไว้ค่อยว่าถ้าข้าพูดว่าไว้ค่อยว่าแปลว่าขมวดเรื่องจะพูดจบบทสนทนานี่คือว่างๆไปหาข้าวกินกันเจ้าเขียนผิดผิดตรงไหนคำว่าข้าวเนี่ยนี่เป็นตัวอักษรแบบย่อเจ้าแก่กว่าข้าตั้งเยอะมารยาทไปไหนพูดแทรกอยู่ได้ไม่ต้องพูดนี่ประโยคนี้หมายถึงข้าไม่มีเวลาไปกินข้าวด้วยนี่คือข้าให้เจ้าคนเดียวเวลาข้าพูดแบบนี้มันก็แปลว่าเจ้าอยู่ในใจข้าข้านึกถึงเจ้าเห็นไหมคนโบราณอย่างพวกเจ้าจริงจังเกินไปโทษข้าได้เหรอหลินซานเจ้าไม่เข้าใจสตรีเจ้ายังบริสุทธิ์แท้ๆกล้าดียังไงมาว่าข้าเนี่ยไปเลยสิทธาน้ำหอมเจ้าเป็นอย่างไรบ้างนี่อาจารย์มาก็ดีแล้วช่วยทดสอบหน่อยสิอันนี้นะข้าให้เจ้าเป็นของขวัญให้เจ้าคนเดียวฮะจริงสิข้ามีของขวัญจะให้เจ้าด้วยนะจริงเหรอไม่ใช่เอ๊ะยังไม่ใช่วะนี่ก็ไม่ใช่เอ๊ะสิ่งนี้แหละข้าให้โหเป็นของขวัญที่แพงจริงๆนะเนี่ยข้ารับไม่ได้หรอกดูสิอาจารย์ข้ามีเรื่องจะบอกน้ำหอมขวดนี้ที่จริงไม่ได้มีแค่เจ้าที่ได้ข้าเอาไปให้หลายคนแล้วล่ะนะรวมถึงหมาตัวหนึ่งด้วยการทดลองได้ผลอย่างมากผู้หญิงทุกคนบนโลกไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอย่างเช่นอาจารย์ข้านางไม่ถือสาเลยเจ้าโกรธเขาเรื่องอะไรเนี่ยจะอยากเป็นคนเดียวไปทำไมกันอ่ะฮะถ้าอยากเป็นแค่หนึ่งเดียวผู้หญิงทุกคนบนโลกก็อยากเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแล้วสิคิดออกแล้วรอนานมากเลยได้อยู่น้ำมากเลยอ่ะเมื่อจะเปิดสักทีอยู่แล้วเนี่ยรอนานเลยนะเนี่ยมาแล้วของมาแล้วข้าไม่ไปวุ่นวายแล้วมาแล้วเราจะให้ดูรุ่นพิเศษของน้ำหอมสวงหลินหวานคำสัญญาสีครามน้ำหอมรุ่นนี้จำกัดเพียงแค่50ขวดเท่านั้นราคาขวดละ100ตำลึง100ตำลึงเหรอแพงจังเลยอ่ะใครจะไปซื้อกลับกันเถอะราคาแพงมากเลยนี่เดี๋ยวก่อนฟังข้าให้จบก่อนคำสัญญาสีครามกลั่นมาจากกลีบดอกไม้ที่ดีที่สุดเป็นงานฝีมือชั้นเยี่ยมแต่ละขวดจะกลิ่นต่างกันมีเพียงขวดเดียวในโลกคำสัญญาสีครามจะขายให้เพียงบุรุษซื้อได้คนละขวดถูกต้องทุกคนได้ยินไม่ผิดน้ำหอมนี้แสดงถึงคำมั่นสัญญาระหว่างชายหญิงหากสตรีใดได้รับน้ำหอมนี้แปลว่านางเป็นความรักเพียงหนึ่งเดียวในหัวใจของชายผู้ใช่แล้วผู้หญิงคนไหนจะไม่อยากเป็นหนึ่งเดียวในใจผู้ชายชายเด็กกันที่จะยอมจ่ายร้อยตำลึงเพื่อผู้หญิงที่เขารักล่ะจริงไหมสหายเอ๋ยเรามีเพียง50ขวดเท่านั้นนะใครกันจะได้เป็นผู้ที่ได้สมบัติล้ำค่าที่รักที่รักซื้อข้าสักขวดสิเงินแค่ร้อยตำลึงเองอะที่รักที่รักรักแท้ประเมินข้าไม่ได้ก็อยากได้อันนั้นน่ะข้าจะซื้อขวดแรกเองเหรอคุณชายเถาหล่อรวยผู้ร่ำรวยที่สุดในเมืองของเราคุณชายเถาคุณหนูเพิ่งเคยพบเขาใช่หรือเปล่าคะครั้งที่สองแล้วผู้หญิงคนใดจะได้รับน้ำหอมของเขาไปฉันโชคดีจริงๆวิรัวข้าให้เจ้าโอ้
นางคือหนึ่งเดียวของคุณชายเถาเหรอเนี่ยหึข้าอิจฉาจังเลยอุยรัวข้ามาหาเจ้าขอให้การค้ารุ่งเรืองนะหนึ่งเดียวสำหรับเขาคือคุณหนูใหญ่เซียวขอบคุณค่ะคุณชายเถาไปอย่างนิ่มๆข้าดู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 ได้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 ข้าอยากได้ด้วยเหลือข้าด้วยนะเจ้าคิดว่าคุณชายเถามอบให้หรือไงคิดว่าเป็นหนึ่งเดียวของเขาเหรอขี้เรียนและยังฝันเฟื่องอีกนะไม่ใช่เรื่องของเจ้ากลับไปขายน้ำหอมเลยถ้าข้าไม่สนแล้วเจ้าจะได้ดีเหรอฮะฮะหืมหืมเห็นคุณหนูใหญ่ข้าเกาฉิวช่ำชองวิชายุทธเป็นถึงราชองครักษ์ขั้นสามและสายลับไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะต้องมาโปรยกลีบดอกไม้นี่โถ่เอ้ยว้า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 เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นางเรนเมี่ยวอี้ส่งคำเชิญมาให้พี่ซานไปวางโต๊ะเขาเลยว้าว้าว่าหลินซานข้ายังไม่จบธุระกับเจ้าโปรยกลีบดอกไม้ว้าหลินซานเรื่องไม่จบแค่นี้แน่ว้าถึงหลินซานรีบไปจากจินหลิงเสียคุณชายฉันจะไปคฤหาสน์เซียวไปหาคุณหนูใหญ่อีกเลิกพูดข้าแค่ลืมของไว้น่าจะลืมหัวใจนะเป็นไงคุณหนูใหญ่ดูสิการผสมผสานการตลาดของข้าเป็นยังไงตอนแรกข้าทำให้เป็นที่พูดถึงจากนั้นก็ใช้การกระตุ้นความต้องการเพิ่มมูลค่าให้สินค้ายอมรับความพ่ายแพ้หรือยังในฐานะผอ.ฝ่ายบุคคลอาวุโสบริษัทน่ะถามจริงตัวอย่างมีเรื่องเหรอปุ๊บปักตามเข้ามา你的眉有鬼马的跳你的嘴有坏坏的笑上一秒吵闹下一秒拥抱你给幸福加满快乐的料，为你哭是因为你胡闹，为你笑是我为你骄傲，一点任性撒娇，偶尔霸道。只要你给我一个爱的红包，绝对让你傲娇。你就是我最爱的宝宝，天上难寻地。想也难找，偏偏爱你爱得不要不要，拼尽洪荒之力陪你到老。你就是我最爱的宝宝，天造地设难得那么巧。你若真心真意对我好，拼尽洪荒之力。最爱的宝宝，天上难寻，地上也难找，偏偏爱你爱得不要不要，拼尽洪荒之力陪你到老。你就是我最爱的宝宝。